ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะได้เวลาของห้องสมุดหลังไมค์เปิดทำการอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะส่งตรงสาระแล้วก็ความบันเทิงจากหนังสือดีๆถึงบ้านค่ะถึงมือถือเลยนะไม่ใช่แค่ถึงบ้านสามารถฟังผ่านสมาร์ทโฟนนะคะกับแอปพลิเคชันไทย PBS ทั้ง Android แล้วก็ iOS ค่ะวันนี้คือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่มาถึงตอนที่40แล้วนะคะจากบทประพันธ์ของท่านติชนัทฮันแปลโดยคุณรสนาโตศิตระกูลแล้วก็คุณสันติสุขโสพลสิรินะคะพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทองค่ะชุดนี้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3เล่มจบนะคะและตอนนี้เราก็มาถึงเล่ม3แล้วความเดิมตอนที่แล้วค่ะพระโมคคัลลานะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมกับถามถึงวิธีการที่จะช่วยเหลือแม่ซึ่งตายจากไปแล้วก็พระโมคคัลลาเห็นแม่ในขณะที่บำเพ็ญภาวนาแล้วก็พบว่าแม่นั้นทนทุกข์ทรมานเพราะว่าแม่เป็นผู้ที่ประกอบกรรมไม่ดีมาพอสมควรในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่พระโมคคัลลานะก็เลยถามพระพุทธเจ้าว่าจะสามารถช่วยเหลือลดทอนกรรมที่แม่กำลังได้รับอยู่ในตอนนี้ได้อย่างไรนะคะพระพุทธเจ้าก็ได้บอกถึงวิธีการที่จะทดแทนบุญคุณของพ่อแม่วิธีที่มีอานิสงส์มากที่สุดก็คือการใช้ชีวิตที่มีความสุขและก็มีคุณธรรมคือให้ลูกดำรงชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็มีคุณธรรมและนอกจากนั้นนะคะพระองค์ก็มีข้อแนะนำว่าในวันมหาปวารณาอันเป็นวันสุดท้ายของฤดูเข้าพรรษาให้พระโมคคัลลาเป่าประกาศให้คนทั้งหมู่บ้านมาร่วมสวดมนต์แล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้แก่แม่ของพระโมคคัลลาการแผ่พลังแล้วก็สวดมนต์ภาวนาร่วมกันนะคะเพื่อให้กระแสพลังมีกำลังแรงกล้าก็จะมีส่วนทำให้อกุศลกรรมของแม่พระโมคคัลลานะที่ได้รับอยู่นั้นเบาบางลงไปแล้วก็จะได้มีโอกาสเข้าสู่หนทางธรรมอันเที่ยงแท้ก็คือแนะนำให้สวดมนต์อธิษฐานแผ่ส่วนกุศลให้กับแม่นั่นเองขณะเดียวกันก็ให้ลูกดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและก็มีคุณธรรมนี่คือคำแนะนำของพระพุทธเจ้านะคะหลังจากนั้นค่ะก็มีกรณีของพระเจ้าประเสนที่โกศลนะคะที่พระเจ้าประเสนที่โกศลเนี่ยมาบ่นกับพระพุทธเจ้าว่ารู้สึกอายที่ยังคงลุ่มหลงในรสอาหารบางวันเสวยอิ่มมากเกินไปมาฟังธรรมแล้วก็รู้สึกง่วงพระพุทธองค์ก็เลยทรงแนะนำว่าให้เสวยพระกยาหารให้น้อยลงโดยอาจจะขอให้พระมเหสีแล้วก็พระราชธิดาเนี่ยเป็นที่ปรึกษาในการจัดพระกยาหารประจำวันก็ได้เพราะว่าผู้หญิงย่อมสามารถจัดอาหารให้เสวยน้อยลงแต่ว่ามีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้นได้ดีกว่าแล้วก็ให้พระเจ้าประเสนที่โกศลอุทิศเวลาให้มากขึ้นสำหรับการดูแลสุขภาพแล้วก็การปฏิบัติธรรมเพราะว่าพระเจ้าประเสนที่โกศลก็มีพระชนมายุถึง70พรรษาแล้วนะคะคืออายุมากแล้วเพราะฉะนั้นก็เหลือเวลาอีกไม่เท่าไหร่ที่ภูเขาใหญ่ทั้ง4ลูกจะค่อยๆเคลื่อนเข้ามานั่นก็คือภูเขาแห่งการเกิดการแก่การเจ็บแล้วก็การตายซึ่งทุกคนก็ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้นี่ก็เป็นคำแนะนำที่ให้กับพระเจ้าประเสนที่โกศลค่ะนอกจากนี้ก็มีบทที่ชื่อว่ากวีแห่งท้องทะเลที่พระพุทธเจ้าได้พบกับชาวประมงคนหนึ่งที่มีความซาบซึ้งในคุณลักษณะพิเศษของท้องทะเลแล้วก็กล่าวยกมาถึง8ประการด้วยกันว่าทะเลดีอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านก็เลยสอนธรรมะนะคะโดยการพูดถึงคุณลักษณะพิเศษ8ประการของมรรควิธีแห่งการตรัสรู้โดยเปรียบเทียบกับคุณลักษณะพิเศษของท้องทะเลค่ะถ้าคุณผู้ฟังสนใจก็สามารถที่จะติดตามฟังย้อนหลังได้นะคะกับตอนที่39ค่ะตอนนี้น่าสนใจนะคะแล้วก็ไพเราะมากโดยเฉพาะ
คุณลักษณะพิเศษ8ประการของท้องทะเลและคุณลักษณะพิเศษ8ประการของธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงอธิบายโดยล้อกันไปกับการอธิบายของชาวประมงคนดังกล่าวนะคะสำหรับตอนที่40ค่ะมีชื่อว่าไตรทวารอันมหัศจรรย์นะคะนั่นก็คือการกล่าวถึงพระพุทธเจ้าที่เสด็จจากชายฝั่งทะเลเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็เสด็จไปเยือนนครปาตาลีบุตรแล้วก็เวสาลีแล้วก็มุ่งสู่กรุงกบิลพัสดุ์ถิ่นกำเนิดของพระองค์ค่ะและเมื่อเสด็จถึงเมืองสมาคามแห่งแคว้นสักกะก็ทรงทราบว่าผู้นำลัทธินิครนที่ชื่อนาตบุตรนิครนนาตบุตรนะคะเสียชีวิตลงแล้วแล้วก็บรรดาสาวกก็ได้แตกแยกออกเป็น2ค่ายแต่ละค่ายก็โจมตีอีกค่ายหนึ่งว่าเป็นลัทธิปลอมแล้วก็ช่วงชิงเรตติ้งช่วงชิงการเคารพนับถือจากประชาชนประชาชนก็สับสนไม่รู้ว่าจะเชื่อฝ่ายไหนดีเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยนะคะกับตอนที่40คือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ค่ะสมณเณรจุนทะซึ่งเป็นศิษย์ของพระสารีบุตรได้เล่าเรื่องความขัดแย้งในหมู่นิครนให้พระอานนท์รับทราบพระอานนท์ก็กราบทูลให้พระพุทธองค์ทรงทราบเกี่ยวกับความขัดแย้งดังกล่าวพร้อมกับแสดงความวิตกกังวลว่าข้าแต่พระบรมศาสดาข้าพระองค์หวังว่าจะไม่มีความแตกแยกในคณะสงฆ์ของเราหลังจากมหาปรินิพพานแล้วพระพุทธองค์ทรงตอบว่าอานนท์มีภิกษุรูปใดแสดงข้อข้องใจในเนื้อหาคำสอนบ้างหรือไม่พวกเขาสงสัยหรือไม่ในหลักมหาสติปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7หรืออริยมรรคมีองค์8ไม่มีพระเจ้าค่ะข้าพระองค์ไม่เคยเห็นภิกษุหมู่ใดตั้งข้อสงสัยในคำสอนของพระองค์แต่ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าพระองค์ยังคงอยู่กับพวกเราซึ่งอาศัยพระบารมีของพระองค์เป็นที่พึ่งและพวกเราก็ล้วนเชื่อฟังพระองค์ทำให้การศึกษาธรรมของพวกเราก้าวหน้าไปด้วยดีแต่ถ้าพระองค์เสด็จล่วงลับไปความเห็นต่างในเรื่องของศีลและวินัยก็อาจจะเกิดขึ้นทำอย่างไรจึงจะปกครองคณะสงฆ์ให้ดีที่สุดมีวิธีใดที่จะเผยแผ่คำสอนออกไปให้กว้างขวางและหากมีความขัดแย้งปะทุขึ้นมาหลายคนอาจจะเกิดความรู้สึกท้อใจถึงขนาดหมดศรัทธาในมรรควิธีได้อย่าวิตกไปเลยอานนท์หากมีข้อโต้เถียงและความขัดแย้งเกิดขึ้นในคณะสงฆ์เกี่ยวกับเรื่องเนื้อหาคำสอนนั่นแหละจึงควรเป็นเหตุให้วิตกกังวลแต่ความเห็นไม่ลงรอยกันในเรื่องเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับข้อปฏิบัติของศีลการจัดการองค์กรสงฆ์และการเผยแผ่คำสอนเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องที่ไม่มีค่าควรแก่การวิตกกังวลแม้ว่าพระพุทธองค์จะทรงย้ำแต่พระอานนท์ก็ยังคงไม่มั่นใจเมื่อไม่นานมานี้พระอานนท์ทราบว่าในเมืองเวสาลีมีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อพระสุนัขตาถอนตัวออกจากคณะสงฆ์เพราะว่าไม่พอใจไม่พอใจที่ว่าครั้งหนึ่งพระภิกษุรูปนี้เนี่ยเคยเป็นอุปถากรับใช้พระพุทธเจ้าแล้วก็ไปเที่ยวพูดโจมตีพระพุทธเจ้ากับคณะสงฆ์โดยบอกว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่มีอะไรต่างไปจากบุตุชนคนธรรมดาไม่ได้บรรลุธรรมแต่อย่างใดแล้วก็บอกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้ามีแต่พูดถึงการหลุดพ้นเฉพาะตนไม่ได้สนใจต่อสังคมโดยรวมพระสุนัขตาก็เรียกได้ว่ากำลังหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความสับสนออกไปพระสารีบุตรเองก็ได้รับทราบเรื่องดังกล่าวก็มีความรู้สึกกังวลใจเหมือนกันนะคะนอกจากนี้ภิกษุหลายรูปที่อยู่ภายใต้การนำของพระเทวทัตก็พยายามจะจัดตั้งคณะสงฆ์ขึ้นมาใหม่อย่างลับๆโดยที่จะประกาศเป็นเอกเทศไม่ขึ้นต่อพระพุทธองค์พระภิกษุผู้มีความสามารถหลายรูปได้เข้าไปเป็นพวกกับพระเทวทัตรวมทั้งพระโกกาลิกะพระกฏโมรกติสสะพระขันธเทวีบุตรพระสมุตตทัตตะพระเทวทัตเองนั้นก็ถือได้ว่าเป็นพระที่มีความฉลาดแล้วก็ปราดเปรื่องมากที่สุดรูปหนึ่งแล้วก็เป็นอัครสาวกที่มีความสามารถมากที่สุดรูปหนึ่งด้วยพระสารีบุตรมักสรรเสริญพระเทวทัตต่อหน้าญาติโยมแล้วก็ปฏิบัติต่อพระเทวทัตดังสหายพิเศษผู้หนึ่ง
แต่พระอานนท์ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมพระเทวทัตจึงอิจฉาริษยาผู้อื่นโดยเฉพาะต่อพระพุทธองค์คือไม่เข้าใจว่าทุกคนก็ปฏิบัติดีต่อพระเทวทัตแต่พระเทวทัตกับอิจฉาริษยาผู้อื่นโดยเฉพาะอิจฉาริษยาพระพุทธเจ้าพระอานนท์เองก็รู้นะคะว่ายังไม่มีใครกราบทูลเรื่องราวเหล่านี้ต่อพระพุทธเจ้าโดยส่วนตัวพระอานนท์ก็หวั่นมิตกว่าท่านเองนั่นแหละจะต้องเป็นผู้กราบทูลให้พระพุทธเจ้าทราบถึงความเป็นไปเหล่านี้ในไม่ช้าปีต่อมาพระพุทธเจ้าเสด็จกลับมายังกรุงสาวัตถีเพื่อทรงจำพรรษาณเชตวนารามวันนี้ตถาคตจักแสดงคำสอนพิเศษล้ำลึกแก่ภิกษุทั้งหลายโปรดทำจิตของท่านทั้งหลายให้ว่างเปล่าจากความคิดอื่นทั้งปวงเพื่อจะได้สดับรับรู้และเข้าใจคำสอนนี้อย่างสงบสำรวมภิกษุทั้งหลายพระธรรมมุตราหรือพระธรรมลัญจกรเป็นดั่งตราประทับแห่งพระธรรมที่ยืนยันว่าพระธรรมเป็นพระธรรมที่แท้จริงมีทั้งสิ้น3เครื่องหมายตราประทับถ้าคำสอนอันใดก็ตามวิธีการปฏิบัติธรรมใดก็ตามไม่มีเครื่องหมายตราประทับทั้ง3นี้ถือว่าไม่ใช่คำสอนของตถาคตเครื่องหมายตราประทับแห่งธรรมะที่แท้จริงทั้ง3นั้นได้แก่ความว่างความไร้นิมิตหมายและการไม่ตั้งจุดมุ่งหวังนี่คือพระธรรมมุตราหรือพระธรรมลัญจกรนะคะที่ได้ชื่อว่าประตู3บานแห่งการปลดปล่อยหรือไตรทวารแห่งอิสรภาพพระพุทธเจ้าทรงอธิบายว่าตราประทับแห่งพระธรรมดวงแรกคือสุญญตาความว่างความว่างไม่ได้หมายถึงความไม่มีอะไรอยู่เลยแต่มีความหมายว่าไม่มีสิ่งใดที่ดำรงอยู่อย่างเอกเทศความว่างหมายถึงความว่างจากตัวตนดังที่ท่านทั้งหลายย่อมรู้แล้วว่าความเชื่อในความมีตัวตนและความเชื่อในความไม่มีตัวตนล้วนไม่ถูกต้องทั้งคู่ธรรมทั้งปวงย่อมอิงอาศัยซึ่งกันและกันในการดำรงอยู่สิ่งนี้มีอยู่เพราะสิ่งนั้นมีอยู่สิ่งนี้ไม่มีเพราะสิ่งนั้นไม่มีสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะสิ่งนั้นเกิดขึ้นสิ่งนี้ดับเพราะสิ่งนั้นดับด้วยเหตุนี้ภาวะแห่งความว่างจึงเป็นภาวะที่อิงอาศัยซึ่งกันและกันภิกษุทั้งหลายเธอจงฝึกฝนการเฝ้าดูความสัมพันธ์ที่อิงอาศัยกันของธรรมทั้งปวงเพื่อจักได้เห็นสภาวะธรรมทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในกันและกันหากขาดธรรมอย่างหนึ่งธรรมอีกอย่างหนึ่งก็ไม่สามารถดำรงอยู่ได้จงเพ่งภาวนาในปริมณฑลทั้ง18อันประกอบด้วยอายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6และวิญญาณ6จงเพ่งภาวนาในขันธ์ทั้ง5คือรูปกายความรู้สึกการหมายรู้การปรุงแต่งของจิตและวิญญาณการรับรู้ท่านจะได้เห็นว่าไม่มีปรากฏการณ์ใดไม่มีองค์ประกอบใดที่ดำรงอยู่อย่างอิสระทุกสิ่งย่อมอิงอาศัยซึ่งกันและกันเพื่อการดำรงอยู่เมื่อท่านมองดูสิ่งนี้ท่านจะเห็นภาวะแห่งความว่างของธรรมทั้งปวงเมื่อใดก็ตามที่ท่านได้เห็นภาวะแห่งความว่างของธรรมทั้งปวงเมื่อนั้นท่านก็จะไม่วิ่งไล่กวดหรือไม่วิ่งหนีสภาพธรรมใดๆทั้งสิ้นท่านจะข้ามพ้นจากความยึดติดแบ่งแยกและไม่มีอคติต่อสภาพธรรมทั้งปวงการเพ่งภาวนาดูภาวะแห่งความว่างจะช่วยเปิดประตูบานแรกไปสู่อิสรภาพความว่างเป็นประตูแรกแห่งการหลุดพ้นจากนั้นมาถึงตราประทับที่2คืออนิมิตตาความไร้ซึ่งนิมิตหมายพระพุทธองค์ทรงอธิบายว่าหมายถึงการข้ามพ้นขอบเขตจำกัดของการรับรู้และการแบ่งแยกทางจิตเมื่อบุคคลไม่สามารถจะแลเห็นภาวะที่อิงอาศัยกันและกันและภาวะความว่างแห่งธรรมทั้งปวงเขาย่อมรับรู้สภาพธรรมในฐานะที่เป็นปรากฏการณ์ที่แยกส่วนและไม่เชื่อมโยงกับสิ่งอื่นสิ่งนี้ดำรงอยู่โดยแยกจากสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอิสระไม่เชื่อมโยงกับสิ่งอื่นใดทั้งปวงการมองสภาพธรรมในวิถีเช่นนั้นก็เหมือนกับการจับดาบแห่งจิตที่คิดแบบแยกส่วนแล้วตัดความจริงออกเป็นเสี่ยง
แต่ละเสียงก็ถูกปิดกั้นจนไม่อาจเห็นโฉมหน้าที่แท้จริงของความจริงดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำทั้งปวงย่อมอิงอาศัยซึ่งกันและกันสิ่งนี้มีอยู่ในสิ่งนั้นสิ่งนี้บรรจุอยู่ในสิ่งนั้นได้พอดีในหนึ่งย่อมพบทั้งหมดนั่นคือความหมายของคำว่าการแทรกประสานอยู่ในกันและกันและเป็นการอยู่อย่างอิงอาศัยกันและกันหรือการดำรงอยู่ในกันและกันสิ่งนี้อยู่ในสิ่งนั้นสิ่งนั้นอยู่ในสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้การภาวนาในวิถีเช่นนี้ท่านทั้งหลายย่อมจะแลเห็นว่าการรับรู้โดยทั่วไปนั้นเต็มไปด้วยความผิดพลาดสายตาแห่งการรับรู้ไม่สามารถมองเห็นได้แจ่มชัดและถูกต้องเหมือนกับสายตาแห่งความเข้าใจสายตาแห่งการรับรู้อาจจะสัมพันธ์ผิดว่าเชือกเป็นงูแต่สายตาแห่งความเข้าใจอันแจ่มแจ้งย่อมฉายให้เห็นรูปลักษณ์ที่แท้จริงของเชือกและมายาภาพของงูก็จะปรัสนาการไปภิกษุทั้งหลายการหมายรู้ทางจิตทั้งปวงอันได้แก่ภาวะอภาวะเกิดตายเอกะพหุอุบัติวิบัติไปมาสุทธิอสุทธิเพิ่มลดสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นมายาภาพที่ถูกปรุงแต่งขึ้นโดยสัญญาณการหมายรู้และจิตที่คิดแบ่งแยกเมื่อมองจากภาวะสมบูรณ์อันปราศจากเงื่อนไขโฉมหน้าอันแท้จริงของสัจจะย่อมไม่อาจถูกจำกัดอยู่ภายในคุกขังของกรอบคิดแคบๆเช่นนั้นจึงกล่าวได้ว่าธรรมะทั้งปวงล้วนปราศจากนิมิตหมายการเพ่งพิจารณาเพื่อสลายความคิดทั้งปวงที่ติดข้องอยู่กับเรื่องของภาวะอภาวะเกิดตายเอกะพหุอุบัติวิบัติไปมาอสุทธิสุทธิเพิ่มลดหากทำได้ดังนี้ท่านทั้งหลายก็จะบรรลุซึ่งอิสรภาพอนิมิตจึงเป็นประตูแห่งการหลุดพ้นบานที่สองสุตราประทับที่สามคืออัปปนิหิตาหมายถึงการไม่ตั้งจุดมุ่งหวังการไม่วิ่งไล่จับอะไรเลยตามปกติวิสัยนั้นผู้คนมักจะพยายามหลบหนีสภาพธรรมอย่างหนึ่งโดยวิ่งไล่คว้าสภาพธรรมอีกอย่างหนึ่งเช่นแสวงหาความมั่งคั่งร่ำรวยเพื่อหลบหนีไปจากความยากจนแสวงหาทางจิตวิญญาณปฏิเสธการเกิดและการตายเพื่อหวังบรรลุอิสรภาพแต่หากสภาพธรรมทั้งปวงล้วนแทรกประสานอยู่ในกันและกันหรือหากธรรมทั้งปวงล้วนเป็นเงาของกันและกันแล้วก็จะสามารถวิ่งหนีจากสภาพธรรมอย่างหนึ่งเพื่อไขว่คว้าสภาพอีกอย่างหนึ่งได้อย่างไรภายในการเกิดและการตายย่อมมีภาวะนิพพานนอนเนื่องอยู่ภายในภาวะนิพพานเองก็เกิดและตายนอนเนื่องอยู่เช่นกันนิพพานเกิดตายไม่ใช่ความจริงสองอย่างที่แยกขาดออกจากกันพระพุทธองค์กล่าวว่าถ้าหากท่านทั้งหลายปฏิเสธการเกิดและการตายเพื่อมุ่งแสวงหานิพพานแล้วแสดงว่าท่านยังไม่สามารถเข้าใจสภาวะที่อิงอาศัยซึ่งกันและกันของธรรมทั้งปวงท่านยังไม่เข้าใจธรรมชาติแห่งความว่างและความไม่มีตัวตนของธรรมทั้งปวงจงภาวนาในความไม่มุ่งหวังเพื่อหยุดการวิ่งไล่ไขว่คว้าและการวิ่งหนีทั้งปวงโดยสิ้นเชิงอิสรภาพและการตรัสรู้มิได้อยู่ภายนอกตัวท่านเลยเราเพียงแต่เปิดดวงตาของเราเพื่อมองให้เห็นว่าตัวเราเองคือแก่นของอิสรภาพและการตรัสรู้สภาพธรรมทั้งปวงสรรพชีวิตล้วนมีพุทธภาวะอันเต็มเปี่ยมอยู่ภายในจงอย่าแสวงหาพุทธภาวะภายนอกตัวท่านหากท่านใช้แสงสว่างแห่งความรู้แจ้งไปที่ตัวท่านเองท่านก็จะประจักษ์ในการตรัสรู้โดยทันทีภิกษุทั้งหลายไม่มีสิ่งใดในจักรวาลนี้ที่ดำรงอยู่อย่างแยกขาดจากจิตสำนึกของพวกท่านไม่เว้นแม้กระทั่งนิพพานหรือการหลุดพ้นไม่ต้องแสวงหานิพพานในที่แห่งอื่นเลยจงจำไว้ว่าวัตถุแห่งจิตสำนึกไม่อาจดำรงอยู่อย่างแยกขาดออกจากจิตสำนึกจงอย่าวิ่งไล่ไขว่คว้าหาธรรมะใดๆไม่ว่าจะเป็นพระพรหมนิพพานและโมกษธรรมนี่คือความหมายแห่งอัปปนิหิตา
ท่านได้เป็นในสิ่งที่ท่านกำลังแสวงหาอยู่แล้วการไม่มีความมุ่งหวังเป็นประตูอันมหัศจรรย์ที่จะนำไปสู่อิสรภาพซึ่งได้ชื่อว่าเป็นประตูแห่งอิสรภาพบานที่3นี่คือคำสอนที่ว่าด้วยพระธรรมมุตราพระธรรมลัญชกรคำสอนที่ว่าด้วยไตรทวารแห่งการปลดปล่อยซึ่งมีทั้งความมหัศจรรย์และความลึกซึ้งจงอุทิศชีวิตจิตใจของท่านเพื่อศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมมุตราถ้าท่านปฏิบัติตามคำสอนนี้ท่านย่อมได้บรรลุถึงอิสรภาพอย่างแน่นอนเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระสูตรดังกล่าวจบพระสารีบุตรก็ได้ยืนขึ้นน้อมเสียรถวายอภิวาทแด่พระองค์เช่นเดียวกับเหล่าภิกษุสาวกทั้งปวงพักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อค่ะกับบทที่ชื่อว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จสู่หนใดห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาถึงช่วงที่2ของตอนที่40นะคะคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ค่ะก่อนที่เราจะขึ้นสู่บทที่69ของเล่มที่3นะคะกับบทที่ชื่อว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จสู่หนใดเก็บตกความของตอนที่แล้วของบทที่แล้วสักนิดหนึ่งนะคะมีอยู่วันหนึ่งค่ะที่พระภิกษุ2รูปพระยาเมลุกับพระเตกุลนะคะมาปรึกษาพระพุทธเจ้าจะขออนุญาตพระพุทธเจ้าให้แปลคำสอนคือแปลธรรมะที่พระพุทธองค์เทศสั่งสอนเนี่ยเป็นภาษาแห่งพระเวทเพื่อให้เป็นมาตรฐานแบบดั้งเดิมโดยให้เหตุผลว่าพระพุทธเจ้ามักแสดงธรรมในภาษามคตแต่ภาษามคตไม่ใช่ภาษาแม่ของภิกษุเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นชาวบ้านในบางท้องถิ่นที่พระไปแสดงธรรมโปรดเนี่ย ก็ไม่เข้าใจภาษามคตชาวบ้านก็เลยแปลถ่ายทอดคำสอนเป็นภาษาท้องถิ่นคือหมายถึงว่าใครที่เข้าใจภาษาไหนก็มีการแปลออกไปเป็นหลายภาษาพระสององค์นี้ก็เลยมีความเห็นว่าอยากจะให้เนื้อหาคำสอนอันสูงส่งลึกซึ้งเนี่ยถูกบันทึกเอาไว้ด้วยภาษาแห่งพระเวทเพื่อให้เป็นมาตรฐานดั้งเดิมถ้ามีการเผยแผ่คำสอนด้วยภาษาเดียวการเบี่ยงเบนและความผิดพลาดก็จะไม่เกิดขึ้นฟังดูก็มีหลักการที่น่าสนใจนะคะแต่พระพุทธเจ้าไม่เห็นด้วยค่ะเหตุผลของพระองค์ก็คือธรรมะเป็นความจริงที่มีชีวิตถ้อยคำที่ใช้ถ่ายทอดควรจะเป็นถ้อยคำที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คนอันนี้หมายถึงผู้คนในยุคนั้นนะคะพระองค์ไม่ประสงค์ที่จะให้ถ่ายทอดคำสอนโดยใช้ภาษาใดภาษาหนึ่งที่สามารถรับรู้เข้าใจโดยปัญญาชนนักวิชาการจำนวนน้อยพูดง่ายๆว่าพระองค์ไม่โปรดให้ใช้ภาษาวิชาการภาษาพระเวทก็คือภาษาวิชาการทางจิตวิญญาณนะคะแต่พระองค์โปรดให้ใช้ภาษาที่ชาวบ้านในยุคนั้นเนี่ยเขาเข้าใจเพราะว่าธรรมะจะยังคงมีชีวิตชีวาและทุกคนสามารถเข้าถึงธรรมะได้ธรรมะต้องสามารถปรับใช้กับชีวิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและสอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราจะเข้าสู่บทที่ชื่อว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จสู่หนใดกับตอนที่40ช่วงที่2ค่ะวันหนึ่งท่ามกลางพายุฝนต้าบทอุตติยะมาขอเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ข้าแต่พระสมณะโคดมโลกนี้เที่ยงหรือสักวันหนึ่งจักดับสูญนี่คงเป็นคำถามที่ดาบสท่านนี้เนี่ยตั้งใจจะมาเอาคำตอบจากพระพุทธเจ้านะคะปรากฏว่าพระพุทธองค์ทรงพระสวนแล้วก็ตรัสตอบว่าดูก่อนท่านอุตติยะดาบสท่านคงจะไม่ว่าอะไรหากเราจะไม่ตอบคำถามนั้นดาบสก็ถามขึ้นอีกว่าถ้าอย่างนั้นโลกนี้มีขอบเขตจำกัดหรือไม่มีที่สิ้นสุดพระพุทธองค์ก็ยังคงยืนยันเหมือนเดิมว่าเราไม่ขอตอบคำถามนั้นเช่นกันเอาละเอาละถ้าเช่นนั้นร่างกายและจิตวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกันหรือแยกเป็นสองเราจะไม่ตอบคำถามนั้นเช่นกันเอ๊
และหลังจากที่ท่านตายแล้วท่านจะยังคงอยู่ต่อไปหรือว่าดับสูญคำถามนี้เช่นกันเราจะไม่ตอบหรือบางทีท่านอาจจะมีความเชื่อว่าหลังจากตายแล้วจะไม่มีทั้งการดำรงอยู่ต่อไปหรือไม่มีการดับสูญด้วยดูก่อนอุตยดาบทเราจะไม่ตอบคำถามนั้นเช่นกันอุตยดาบทรู้สึกแหมขัดใจเคืองค่ะนี่แน่สมณะโคดมท่านไม่ยอมตอบคำถามของข้าพเจ้าแม้แต่คำถามเดียวแล้วคำถามแบบใดกันเล่าที่ท่านจะตอบเรายินดีตอบคำถามเฉพาะที่เกื้อหนุนโดยตรงต่อการปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงความเป็นนายเหนือจิตและกายสามารถมีชัยชนะต่อความโศกและความวิตกทั้งปวงมีประชาชนสักกี่คนในโลกนี้ที่ท่านคิดว่าคำสอนของท่านจะช่วยให้พวกเขารอดได้พระพุทธองค์ทรงประทับนิ่งค่ะอุตยดาบทก็ไม่ได้กล่าวอะไรอีกพระอานนท์ที่นั่งอยู่ด้วยนะคะก็รู้สึกเห็นใจดาบทก็เลยกล่าวขึ้นว่านี่แน่ท่านอุตยดาบทบางทีตัวอย่างนี้จะช่วยให้ท่านเข้าใจพระประสงค์ของพระศาสดาของข้าพเจ้าได้ดีขึ้นสมมุติว่ามีพระราชาองค์หนึ่งประทับอยู่ในพระราชฐานที่มีการป้องกันแข็งแรงล้อมรอบด้วยคูเมืองและกำแพงอันกว้างใหญ่มีทางเข้าออกเพียงช่องทางเดียวมียามเฝ้าตลอดทั้งวันทั้งคืนนายทวารบาลผู้นี้จะอนุญาตเฉพาะบุคคลที่เขารู้จักเข้ามาในเขตพระราชฐานได้ยิ่งไปกว่านั้นผู้ที่เฝ้ายามนี้ยังคอยตรวจตรากำแพงวังเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีแม้แต่ช่องโหว่ที่ลูกแมวจะเล็ดลอดเข้ามาได้พระราชาทรงประทับบนบัลลังก์โดยไม่ได้สนพระทัยว่าจะมีพระศกนิกรกี่คนเข้ามาในเขตพระราชฐานของพระองค์ทรงทราบดีว่านายทวารบาลจะขัดขวางไม่ให้อาคันตุกะทั้งปวงที่ไม่ได้รับเชิญล่วงล้ำเข้ามากรณีตัวอย่างนี้ก็คล้ายกับกรณีของพระสมณโคดมพระองค์มิได้สนพระทัยว่าจะมีคนจำนวนเท่าใดที่ดำเนินตามมรรคของพระองค์พระองค์ทรงสนพระทัยเฉพาะการสอนอริยมรรคซึ่งสามารถกำจัดความโลภความรุนแรงและความหลงเพื่อให้บุคคลที่เจริญรอยตามสามารถบรรลุถึงความสงบความเบิกบานและอิสระภาพโปรดถามพระศาสดาของเราเกี่ยวกับการควบคุมจิตและกายดูสิรับรองว่าพระองค์จะต้องตอบคำถามของท่านอย่างแน่นอนอุตยดาบทเข้าใจตัวอย่างที่พระอานนท์อธิบายแต่ก็ยังคงติดข้องกับปัญหาทางอภิปรัชญาก็เลยไม่ถามปัญหาใดอีกลาจากไปด้วยความรู้สึกไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นักอีก 2-3 วันต่อมามีดาบทอีกตนหนึ่งชื่อว่าวัชโคตมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ทูลถามปัญหาอย่างเดียวกับดาบทที่ชื่อว่าอุตติยดาบทยกตัวอย่างพระสมณะโคดมขอท่านได้โปรดบอกข้าพเจ้าว่าตัวตนมีอยู่หรือไม่พระพุทธเจ้าก็ทรงประทับนิ่งมิได้ตรัสอันใดเช่นกันนะคะหลังจากที่ถามปัญหามากมายโดยที่มิได้รับคำตอบวัชโคตดาบทก็ลุกขึ้นแล้วจากไปหลังจากที่ดาบทจากไปแล้วพระอานนท์ก็กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์เคยกล่าวถึงอนัตตาความไม่มีตัวตนแต่เหตุใดเล่าพระองค์จึงไม่ทรงตอบปัญหาของวัชโคตดาบทเกี่ยวกับเรื่องของตัวตนดูก่อนอานนท์คำสอนเรื่องความว่างเปล่าจากตัวตนมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นแนวทางในการทำสมาธิภาวนาหาใช่เพื่อนำไปเป็นลัทธิคัมภีร์ไม่หากผู้คนนำเอาเรื่องอนัตตาไปเป็นลัทธิคัมภีร์พวกเขาก็จะติดข้องอยู่ในกรอบของลัทธิเราได้กล่าวบ่อยครั้งว่าคำสอนควรจะเป็นดังพ่วงแพที่ใช้ข้ามไปสู่อีกฝั่งหนึ่งหรือเป็นดังนิ้วที่ชี้ไปยังดวงจันทร์แต่เราไม่ควรติดข้องอยู่กับคำสอนวัชโคตดาบทต้องการให้เราหยิบยื่นลัทธิคัมภีร์ให้เขาแต่เราไม่ประสงค์ให้เขาติดข้องอยู่ในกับดักของลัทธิคัมภีร์ไม่ว่าจะเป็นลัทธิว่าด้วยอัตตาหรืออนัตตก็ตาม
หากเราบอกเขาว่ามีตัวตนนั่นก็จะขัดกับคำสอนของเราแต่หากเราบอกว่าไม่มีตัวตนแล้วเขายึดติดกับคำสอนนี้แบบลัทธิคัมภีร์ซึ่งก็จะไม่เป็นประโยชน์อันใดกับเขาเลยจึงควรที่เราจะนิ่งเฉยเสียดีกว่าตอบคำถามเช่นนั้นปล่อยให้คิดว่าเราไม่รู้คำตอบดีกว่าให้พวกเขาติดอยู่ในกับดักความคิดแคบๆเช่นนั้นเข้าใจว่าในสมัยของพระองค์ก็คงจะถูกลองภูมิลองของอยู่บ่อยๆนะคะเพราะว่าอินเดียนี่ก็จะเต็มไปด้วยลัทธิศาสนาต่างๆมากมายอยู่มาวันหนึ่งค่ะก็มีดาบสอีกกลุ่มหนึ่งมาขวางทางพระอนุรุธซึ่งเป็นพระสาวกรูปหนึ่งดาบสพวกนี้ไม่ยอมให้พระอนุรุธเดินผ่านไปจนกว่าจะตอบปัญหาของพวกตนได้นะคะดาบสถามพระอนุรุธว่าสมณะพวกเราได้ยินมาว่าพระสมณะโคดมได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสอนของพระองค์ก็ซับซ้อนลึกซึ้งท่านเป็นสาวกของพระองค์เพราะฉะนั้นจงตอบคำถามนี้แก่ข้าพเจ้าเมื่อพระสมณะโคดมมรณภาพแล้วพระองค์จะยังคงมีอยู่หรือดับสูญดาบสบอกให้พระอนุรุธต้องเลือกข้อ1ข้อใดใน4ข้อต่อไปนี้มีช้อยส์ให้ด้วยนะคะ1ก็คือเมื่อทรงมรณภาพแล้วพระสมณะโคดมยังคงมีอยู่2เมื่อทรงมรณภาพแล้วพระสมณะโคดมจะดับสูญ3เมื่อทรงมรณภาพแล้วพระสมณะโคดมจะยังมีอยู่ด้วยและดับสูญด้วย4เมื่อทรงมรณภาพแล้วพระสมณะโคดมจะไม่มีอยู่ด้วยและไม่ดับสูญด้วยพระอนุรุธทราบดีนะคะว่าตัวเลือกทั้ง4ข้อเนี่ยไม่มีข้อใดที่ตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องเลยก็เลยนิ่งแต่ว่าบรรดาดาบสทั้งหลายเนี่ยไม่ยอมรับอาการนิ่งของท่านก็พยายามจะบีบคั้นนะคะให้เลือกคำตอบข้อ1ข้อใดในที่สุดพระอนุรุธก็บอกว่านี่นะสหายตามความเข้าใจของข้าพเจ้าไม่มีข้อใดใน4ข้อนี้ที่แสดงความจริงตามคำสอนของพระสมณะโคดมบรรดาดาบสก็หัวเราะมีคนหนึ่งบอกว่าสงสัยพระรูปนี้เนี่ยคงจะเพิ่งบวชมาแน่ๆก็เลยไม่สามารถจะตอบปัญหาได้ปล่อยเข้าไปเถอะก็ปล่อยพระอนุรุธไป 2-3 วันต่อมานะคะพระอนุรุธก็ทูลเล่าปัญหาของพวกดาบสแก่พระพุทธเจ้าแล้วก็ถามว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอทรงโปรดให้ความกระจ่างแก่พวกข้าพระองค์เพื่อจะได้สามารถตอบปัญหาเหล่านั้นได้ดีกว่านี้เมื่อปัญหาดังกล่าวจะถูกหยิบยกขึ้นมาถามอีกในภายภาคหน้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนอนุรุธย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะพบพระสมณะโคดมโดยผ่านความรู้ทางปรัชญาพระสมณะโคดมอยู่ณที่แห่งใดเล่าอนุรุธท่านสามารถเห็นพระสมณะโคดมได้ในรูปแล้วหรือไม่พระเจ้าค่ะท่านสามารถเห็นพระสมณะโคดมได้ในความรู้สึกหรือเวทนาหรือไม่พระเจ้าค่ะท่านสามารถเห็นพระสมณะโคดมได้ในสัญญาสังขารหรือวิญญาณได้แล้วหรือไม่พระเจ้าค่ะเอาล่ะถ้าเช่นนั้นท่านสามารถเห็นพระสมณะโคดมภายนอกรูปได้ไหมไม่พระเจ้าค่ะท่านสามารถพบเห็นพระสมณะโคดมภายนอกเวทนาได้หรือไม่ไม่พระเจ้าค่ะท่านสามารถพบเห็นพระสมณะโคดมภายนอกสัญญาสังขารและวิญญาณได้หรือไม่ไม่พระเจ้าค่ะถ้าเช่นนั้นท่านสามารถจะพบพระสมณะโคดมได้ที่ใดเล่าในเมื่อขณะนี้ท่านยืนอยู่ต่อหน้าพระสมณะโคดมท่านก็ยังไม่สามารถจะจับฉวยเขาไว้ได้และถ้าเขาตายไปแล้วท่านก็ยิ่งไม่สามารถจะจับฉวยเข้าไว้ได้เลยอนุรุธแก่นแท้ของพระสมณะโคดมก็เหมือนกับแก่นสารของธรรมะทั้งปวงคือไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยความรู้ทางปรัชญาหรือความคิดแบบแยกส่วนบุคคลต้องเห็นสภาพธรรมทั้งหลายในความสัมพันธ์ที่อิงอาศัยซึ่งกันและกันท่านต้องเห็นพระสมณะโคดมในสภาพธรรมทั้งปวงซึ่งมิใช่พระสมณะโคดมทั้งนี้เพื่อจะได้เห็นพระพักอันแท้จริงของพระสมณะโคดมอนุรุธหากท่านต้องการเห็นแก่นแท้ของดอกบัว
ท่านต้องเห็นดอกบัวนั้นปรากฏอยู่ในสภาพธรรมทั้งปวงซึ่งโดยปกติแล้วมิได้รับการบัญญัติว่าเป็นดอกบัวเช่นดวงอาทิตย์บึงน้ำหมู่เมฆโคลนตมและความร้อนด้วยวิธีการมองแบบนี้เท่านั้นที่เราจักสามารถฉีกทำลายข่ายใยแห่งทัศนะอันคับแคบข่ายใยความคิดแยกส่วนดูก่อนอนุรุตความจริงในตัวมันเองไม่สามารถแสดงออกโดยความรู้ที่เกิดจากการตรึกคิดหรือโดยภาษาเขียนและภาษาพูดมีแต่ความเข้าใจซึ่งเกิดจากการภาวนาเท่านั้นจึงสามารถช่วยให้เราประจักษ์ในแก่นแท้ของความจริงบุคคลผู้ไม่เคยลิ้มรสมะม่วงย่อมไม่สามารถรับรู้รสของมะม่วงได้ไม่ว่าจะมีคำพูดและความคิดมากมายเพียงใดที่จะใช้อธิบายรสชาติของมะม่วงให้บุคคลนั้นเข้าใจเราสามารถสัมผัสความจริงได้โดยผ่านประสบการณ์ตรงเท่านั้นนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงมักบอกเหล่าภิกษุสงฆ์ว่าไม่ควรจะมัวเสียเวลาอันมีค่าไปกับการถกเถียงอันไร้ประโยชน์หากควรที่จะใช้เวลาไปในการเพ่งมองสรรพสิ่งให้ลึกซึ้งดูก่อนอนุรุตสภาวะธรรมทั้งปวงไม่มีใครบังคับได้ซึ่งอาจเรียกได้ว่าความเป็นเช่นนั้นเองนั่นก็คือตถตาความเป็นเช่นนั้นเองคือธรรมชาติอันมหัศจรรย์ของสภาพธรรมทั้งปวงดอกบัวเกิดจากความเป็นเช่นนั้นเองตัวท่านเองก็มาจากความเป็นเช่นนั้นเองเราพระสมณะโคดมก็มาจากความเป็นเช่นนั้นเองเราสามารถเรียกใครบางคนผู้มาจากความเป็นเช่นนั้นเองว่าตถตาหรือบุคคลผู้มาเช่นนั้นเองเมื่อเกิดมาจากความเป็นเช่นนั้นเองแล้วสภาพธรรมทั้งปวงจะกลับไปสู่ที่ใดเล่าสภาพธรรมทั้งปวงก็กลับคืนสู่ความเป็นเช่นนั้นเองการกลับคืนสู่ความเป็นเช่นนั้นเองยังสามารถแสดงออกในชื่อของตถตาหรือบุคคลผู้ไปเช่นนั้นในความเป็นจริงแล้วสภาพธรรมมิได้เกิดจากที่แห่งใดหรือไปสู่ที่แห่งใดเลยเพราะธรรมชาติของสภาพธรรมทั้งปวงล้วนเป็นเช่นนั้นเองวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง